At least it's all about you. I think the bonds are done with fun. At least it's all about you. สวัสดีค่ะว้าอ่ะเรากลับมาทำคลิป How to สำหรับการแต่งหน้าอีกหนึ่งครั้งนะคะและนับไปนั่งย้อนดูลุคที่นับแทบจะไม่เคยทำเลยก็คือลุคพังร็อกเราจะใช้เครื่องสำอางหลักๆจาก MAC Cosmetics เพราะต้องบอกว่านางออกคอลเลคชันใหม่ล่าสุดมาเป็นคอลเลคชันพังทุกครั้งที่เราพูดคำว่าพังเราจะพูดธรรมดาไม่ได้เพราะมันเป็นพังฉันเริ่มเสร็จพอเอางี้เดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยนะคะจากเด็กผู้ชายเหมือนแบบหัวโปกเกลียนๆเนี่ยอย่างนี้ให้กลายเป็นสำหรับขั้นตอนแรกนะคะนะใช้เป็นรองพื้นของ MAC Studio นะคะ Fix Fluid นั่นเองค่ะสำหรับรองพื้นรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็น Full Coverage รวมถึงเป็นแบบเนื้อแมตด้วยนะเนี่ยก็ตาแตกอยู่นะโดยที่ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบอะไรที่แบบหนาๆปกปิดนิดนึงต้องบอกรุ่นนี้จริงๆแทบจะไม่ต้องใช้ฟองน้ำในการช่วยเกลี่ยเลยนะแต่ว่านะเป็นคนเล็บยาวก็จะแบบว่าช่วงตรงนี้ปัญหาในการทำเล็บมากก็คือว่าเราจะไม่สามารถเอาเล็บอะเข้าไปได้เดี๋ยวมันจะบาดเอานะคะก็ต้องเป็นแบบฟองน้ำได้ไรแทนเอาดีๆสีพอดีมากนางเอกสำหรับคอลเลกชันนี้นะคะก็คือพิติพังพาเลตตานั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งก่อนมันจะมีการแบบเหมือนแบบสเปรย์พ่นคำว่าแบบพังทับเข้าไปด้วยแล้วก็ถ้าดูดีๆจริงๆใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นเป็นเหมือนมีหมุดมีดาวต่างๆนะฮะอันดับแรกรูใหญ่สุดนะคะหลุมนี้ก็จะเป็นบลัชออนซึ่งเป็นสีโทนชมพูติดม่วงนะคะเป็นชมพูกลีบบัวเนาะสีตามาถึง8สีด้วยกันนะคะสำหรับพาเลตนี้นะคะแล้วก็กระจกมาในรูปแบบแนวยาวที่บอกว่าเห็นได้ชัดมากๆงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยก่อนว้าว Amazing girl ขอฉันอย่างนี้แล้วนะเหนื่อยมากอีดอลเห็นอย่างเงี้ยข้างเนี้ยเกือบ40นาทีเราก็เลยตัดสินใจกันแล้วนะคะว่าครั้งนี้เราจะแค่คล้ายคลึงหรือรู้จักลัทธิ asymmetric ปะความไม่สมมาตรคือความสวยงามที่สุดบนโลกใบนี้โอ้ไอดีต้องเกลี่ยให้เลิศนะไม่งั้นมันคล้ายกับว่าโดนต่อยนะหล่อนหลังจากที่ฉันก็คิดว่ามันไม่สะใจกระเทยนึกออกปะฉันก็เลยลองเอาแบบแปรงนะคะฉีดกับสเปรย์น้ำแร่ปุ๊บแล้วฉันดูนะฉันก็จุกลงไปใช่ไหมแล้วดูนี่นะข้างนี้ก็ได้สักตรงนี้นะตอนแรกมันเป็นแบบฟ้าซิดๆนะหล่อนมันชัดมากก็คือว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากให้มันสะใจก็คือเอาแปรงเปียกลงมาความเลิศก็คือว่าตรงนี้มันร่วงลงมาเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราไม่ได้พกแป้งฝุ่นที่เอาไว้เบรกใต้ตามาแต่ว่าเราก็สามารถใช้ตัว MAC Foundation ตัวเนี้ยเนื่องจากมันมีความแบบ full coverage มากนะคะก็คือว่าได้เลยและในที่สุดนะคะตาเราก็เสร็จแล้วเนาะต่อมาเรามาปัดแก้มกันนะคะเราเนี่ยนะเลือกที่จะเป็นลักษณะการแบบว่าทาให้มันแบบเบิร์นๆปากนะคะทั้งบนและล่างเนี่ยให้มันแบบอันนี้ก็สีแรกนะคะเป็นโทนชมพูแล้วทับด้วยกลอสเนาะแต่ว่าไหนๆเขาส่งสีดำมาแล้วขอลองหน่อยเถอะเนี่ยต้องดำดูสิคนละเรื่องเลยเรามาทวนกันนิดนึงนะคะขั้นตอนแรกวันนี้นะใช้เป็นตัวรองพื้นของ MAC รุ่นนี้เนาะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อกึ่งแมตต์เลยนะคะวันนี้นะไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะตอนนี้ใช้แป้งฉีดมาฉันก็ยังแอบขายในคลิป MAC เนาะก็ต้องบอกว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะ full coverage เนาะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยดำรอยแดงก็เหมาะอยู่นะคะ
มาถึงนางเอกของคอลเลกชันนี้นะคะก็คือสีพาเลตตาซึ่งตอนแรกนะเข้าใจว่าสีมันไม่ชัดแต่ปรากฏว่าพอเราเอาแปรงจุ่มน้ำเนี่ยหรือว่าแปรงฉีดสเปรย์น้ำแร่ปุ๊บแล้วมาเกลี่ยปรากฏว่าสีชัดขึ้นมากนะคะใครที่บอกว่าชอบให้มันสีเวอร์เนี่ยก็ลองดูแต่อีกหนึ่งสีที่ยังไม่ได้ใช้เลยคือสีนี้อยากลองเอาไว้ลุคหน้านะคะส่วนลิปสติกนะคะของแม็กรุ่นนี้ต้องบอกว่าที่เขาส่งมาเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบมุกๆอ่ะซึ่งสีมันไม่ชัดนะคะโดยส่วนตัวนัดว่าแต่อันที่ประทับใจมากๆเกือบจะนอยแม็กแล้วเรื่องของลิปสติกเพราะปกตินะไม่เคยทำให้ผิดหวังเนาะอาจจะด้วยความที่นัดเป็นสาวกของการแบบสีมันต้องพิกเมนต์แน่นๆแต่วันนี้มันเป็นมุกๆก็เลยเหลยๆมาปิดท้ายด้วยตัวกลอสคือแบบทำคะแนนกลับมามากเพราะดูสิสีมุกแบบชัดแล้วสวยมากโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทาง MAC Cosmetic นะคะกับคอลเลกชัน Pretty Punk นั่นเองค่ะใครที่ชอบก็ลองไปช้อปปิ้งที่ MAC ทุกสาขาดูส่วนใครที่เลิฟลุคนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์บาย ยัดกันไปก่อนอีดอก